จะขึ้นอยู่ๆท่านก็ขึ้นเลยอยู่ๆก็ปรับขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเรามีตั้งตัวมันมีย้อนแย้งอย่างคืออยากที่จะเพิ่มราคาแต่ขาแต่ไม่ปรับปรุงพัฒนามันก็ดูไม่สมเหตุสมผลแล้วที่รับไม่และที่รับไปได้คือบอกจะเปิดตลาดกลางคืนตรงถนนใช่อีก 1,000 แผงคิดว่าทุ่มหนึ่งไม่มีคนเดินอ่ะตลาดกลางคืนคืออะไรตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับมาฟังเสียงสะท้อนของบรรดาผู้ค้านะครับที่อยู่บริเวณรอบนอกตรงนี้นะใกล้กับทางเข้าที่ตลาดนัดนะครับคือพวกเขาออกมาเรียกร้องครับต้องการที่จะให้ทางกทม.มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เนี่ยให้เป็นตลาดระดับโลกนะเนื่องจากว่าตลาดนัดจตุจักรก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยพวกเขาบอกว่าทางกทม.เองบอกว่ามีผู้คนเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของเยอะซึ่งอาจจะสวนทางกับความเห็นของชาวบ้านหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับอย่างนี้เอาเดินก่อนผมอยู่นี่ตั้งแต่8ขวบโอเคผมมีทั้งต้นไม้แล้วก็มีทั้งตลาดเสาร์อาทิตย์มีทั้ง2 อย่างเพิ่นด้วยเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับต้นไม้ประเด็นก็คือจากที่นโยบายใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะเป็นนโยบายที่เขาเตรียมตัวที่จะทำแต่ประเด็นของผมก็คือการที่ตอนนี้มีผู้ค้าตลาดที่อยู่ข้างในกำลังโดนทิ้งโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ไม่ทราบเพราะว่าปัญหามันซับซ้อนข้างในเนี่ยเนื่องด้วยตลาดเนี่ยไม่มีที่จอดรถนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับตลาดที่เน้นเรื่องไม่มีมลภาวะนะแล้วก็การที่มีตลาดตรงนี้ตลาดตรงกลางถนนที่เป็นถนนคนเดินเนี่ยถามว่าดีไหมมุมในแง่ของมองโดยทั่วไปก็ดีไหมดีเพราะว่าไปแต่ละที่ทุกที่ก็คือมีข้อสรุปง่ายๆก็คือการมีตลาดถนนคนเดินแต่ในนี้เนื่องด้วยมันเป็นตลาดที่มันมีเสน่ห์มาไม่ได้มีจากถนนคนเดินมันมีเสน่ห์มาจากตลาดที่อยู่จากข้างในไม่ว่าจะร้านเสื้อเล็กๆที่มีแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นหลายคนที่สร้างตัวจากในนี้แต่ว่าประเด็นตอนนี้เนื่องด้วยผู้บริหารก็ผมว่าผมก็คือมองในคงจะมองหวังดีต่อตลาดแหละคงไม่มีใครคิดร้ายต่อตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเดิมเพิ่นสิ่งที่จะพัฒนาเนี่ยกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมองมิติของข้อดีและก็ข้อเสียอาจจะยังไม่ครบแต่ประเด็นที่จะบอกที่กระทบล่าสุดอย่างเช่นคนที่มีล็อกอยู่ข้างในตอนนี้ข้างในเนี่ยถ้าเกิดนับเดินกันดูจริงๆเนี่ยเราจะเห็นคนขายของเนี่ยปิดร้านตั้งแต่ประมาณ3 โมงเย็น4 โมงไม่กลับนี่แปลกแล้วพอข้างในเริ่มเปลี่ยวแล้วใช้คำว่าเปลี่ยวนะ4 โมงตลาดเนี่ยผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่8 ขวบเนี่ยคำว่าเปลี่ยวในตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากการแก้ปัญหาโดยการที่มีถนนคนเดินเนี่ยเราจะแก้ได้บางปัญหาแต่เรากำลังจะทิ้งหลายปัญหาที่อยู่ข้างในไปแล้วเรากำลังจะทิ้งเพื่อนเราที่อยู่ข้างในเกิน 7-80% ของตลาดประเด็นที่ผู้บริหารสรุปเนี่ยถูกว่าเราต้องมาหาข้อสรุปกับผู้ค้าว่าข้อสรุปคืออะไรไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีแค่ข่าวลือมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ว่าจะมีถนนคนเดินแล้วพออีก3อาทิตย์ถัดมามีถนนคนเดินจริงๆซึ่งอันนี้ไม่ถูกครับนะครับนี่น้องแป้งเราได้คุยกับผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรใช่ไหมฮะคือว่าเขามีเสียงสะท้อนคืออยากให้มีการพัฒนาตลาดให้ดียิ่งขึ้นคือฟังจากผู้ค้าริมรางข้างนอกแล้วค่ะเรื่องของการขึ้นค่าแผงก็มีความกังวลแต่ถ้าหากขึ้นจริงๆก็ขอให้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาตลาดไปพร้อมๆกันด้วยแต่อย่าขึ้นเหมือนสวนทางเศรษฐกิจคนเดินน้อยแต่ขึ้นค่าแผงทำให้เขานั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเดินทะลุตรงยาวเลยใช่ต้องทะลุไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นอันนี้แผงที่ที่นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเดินมาคือไม่มีป้ายติดบอกใช่ไหมเลยขอบคุณค่ะนี่คือปัญหาของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาต้องการมาซื้อสินค้าแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปยังไงดีมีตามประตูใหญ่โอ้ก็ต้องไปดูที่ประตูใหญ่นะฮะนี่อะไรนี่เป็นแผนที่เป็นแผนที่ครับพี่เดียวแผนที่นี่ก็จะบอกแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าหากเราเป็นคนทั่วไปอาจจะดูได้แต่มันมีรายละเอียดบอกค่อนข้างที่จะไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่สิ่งที่พวกเขาร้องแล้วบอกเราเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะพี่เดียวว่าเดินเข้ามาแล้วมันรู้สึกทึบมันรู้สึกว่าร้านปิดเยอะเขามองว่าอยากให้ข้างในเนี่ยเปิดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้นักเที่ยวเขาเดินเข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัยโอ้ก็จริงนะนี่พอเราเดินมาพร้อมกับน้องอ้อนด้วยน้องอ้อนเป็นไงน้องรู้สึกมันมืดไหมเคยเข้ามาปะมืดมากมาครั้งแรกตอนแรกที่เห็นข้างหน้ารู้สึกเหมือนไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่โอ้พอมาก็พอเห็นร้านก็อ๋อมันเป็นไอ้ครั้งแรกสิที่เข้ามาแต่ว่าเรานี่คือมาแต่สมัยเด็กๆอยู่โอ้มันก็มืดอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาตอนช่วงสายๆเที่ยงของวันศุกร์หรือเปล่าก็เป็นได้นะคะ
แต่ความจริงพ่อค้าแม่ค้าบอกเขาก็อยากเปิดตั้งแต่เช้าแหละพอมันไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยไม่ได้มาเปิดร้านกันนี่คือเราจะไปเจอผู้ค้าอีกใช่ค่ะกลุ่มหนึ่งเนาะใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจตุจักรเหมือนกันนะคะเวลาที่ใครจะนัดหมายกันบอกว่าให้มาเจอกันตรงหอนาฬิกาของจตุจักรตอนนี้ฝั่งนู้นเนี่ยจะไม่มีใครเปิดการฝั่งนู้นจะไม่เปิดกลายเป็นว่าเหมือนริมรางกับข้างในมีปัญหาจริงๆปัจจุบันเนี้ยประกาศกับสัญญาฉบับนี้ที่ออกมาเนี่ยกระทบกับคน 100% ทั้งริมรางนี่กระทบหนักกว่าเราอีกนะแล้วสิ่งที่เราสู้เนี่ยเราก็สู้ส่วนรวมนะคือว่าเราก็สู้ในของให้ริมรางในแง่ที่เขาถูกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมข้อหนึ่งไหลเด้งมากเขาโดนไหลเด้งแถมยังเอาถนนน่ะไปประมูลไปให้สัมปทานเดือนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่8 วันเดือนนึงทำไมได้แค่8วันนะคะก็เราเป็นวีคเอนด์มาร์เก็ตขายสุกวันศุกร์มาจัดร้านวันศุกร์เนี่ยต้องมาจัดร้านแล้วก็เสาร์อาทิตย์ขายแล้วจันทร์ถึงศุกร์ที่ไม่ขายเพราะอังคารพุธพฤหัสเป็นขายต้นไม้วันจันทร์คลีนนิ่งคือในเนี้ยมันจะมีหลายส่วนถ้าวันธรรมดาก็ขายหนังสือกับต้นไม้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ขายด้านในแผงค้ากายภาพเราก็เลยถูกแบ่งให้เป็นเสาร์อาทิตย์ไปโดยปริยายใครแบ่งให้ครับคือกายภาพคือย้ายมาจากสนามหลวงเนี่ยมันก็มาแบบเดิมอ่ะก็คือว่าเป็นเหมือนคุ้นเคยเป็นไม่เชิงคุ้นเคยค่ะวันธรรมดาต้องขายต้นไม้ถ้าไปขายถ้าร้านริมถนนเปิดเนี่ยทะเลาะกันเคยละเขามีผู้บริหารแบบเข้ามาบริหารมักจะไม่มีความรู้แล้วก็ตลาดน่าจะรู้จักเนี่ยมันเหมือนบรรดาการค่าปรับห้าหรือโหดเคยได้ยินค่าปรับไหมเรื่องค่าปรับได้ยินเท่าไหร่คะค่าปรับสมมุติต้น 6,000 ค่าปรับ 60,000 ค่าปรับ1ปีนะคะบางคนโดน 800,000 ค่าปรับแค่ปีเดียวปรับที่ว่าคือมันไปผิดกฎอะไรคะทำไมต้องปรับหลังโควิดผู้ค้าที่เนี่ยจะมาจากทั่วประเทศแล้วทีนี้ช่วงปลายโควิดอ่ะบางคนก็ยังไม่กล้ามาจัดรู้จักหรือมาขายก็ไม่กล้าไปจ่ายค่าแผงสมัยก่อนเนี่ยเวลาจ่ายค่าแผงอ่ะเราจะต้องเข้าไปนั่งรอในห้องแอร์เป็น100ชีวิตห้องเล็กๆแล้วก็ต้องไปนั่งรอทั้งวันเพื่อจะจ่ายค่าเช่าอันนี้ผู้ค้าก็ใช้วิธีบางคนไปจ่ายล่วงหน้าทีละหลายๆเดือนบางคนไปจ่ายย้อนเพื่อไม่ต้องไปบ่อยๆเพราะว่าอยากจ่ายแต่ไม่อยากเข้าไปไม่อยากไปเข้าแอร์อัดในแอร์ใช่ไหมคือน้องต้องไปสมมติจะจ่ายค่าเช่าเดือนนึงต้องไปรอทั้งวัน1วันถ้ามันรอนานไหมเพราะว่าใช้มือเขียนใช้มือเขียนเจ้าหน้าที่กี่คนที่ใช้มือเขียน5คนค่ะแล้วเป็นร้อยเนี่ยนะแล้วก็เป็นหมื่นครับเป็นหมื่นคนแต่ไม่หมื่นแผงแต่ทีเนี้ยแผงอ่ะคือมันไม่ได้เพิ่มนะคะ มันเป็นหมื่นมาตั้งกี่สิบปีมาแล้วแล้วการกรมก็เข้ามาปีที่5แล้วอ่ะก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้แต่เพิ่งมาแก้ตอนนี้ที่แบบให้จ่ายด้วย QR codeแต่ก็ยังไม่เวิร์กอยู่อีกอ่ะต้องเข้าไปเอา QR code ทุกเดือนคือการชำระเงินมันไม่ง่ายเสร็จแล้วผู้ค้าก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยจ่ายล่วงหน้าจ่ายย้อนหลังโดยที่ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมีหนังสือไปหาว่าคุณมีค่าปรับเพราะจ่ายล่าช้าเพราะจ่ายล่าช้าโดยเวลาข้างนอกอ่ะไม่รู้จักเราอ่ะเราเหมือนเป็นจำเลยสังคมอ่ะแต่ตลาดนัดเจอจากจริงๆเนี่ยพี่จะบอกว่าเราเบื่อเป็นบรรณาการแล้วอ่ะเบื่อเป็นบรรณาการนักการเมืองเบื่อเป็นบรรณาการผู้บริหารพอเปลี่ยนผู้ว่าทีก็มาอย่างเปลี่ยนรัฐบาลทีก็มาอย่างดังนั้นนะครับเดี๋ยวหาทางออกด้วยกันนะฮะในรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะกดหมายเลข3เวลา 14:05 นจนถึงเวลา 15:00 นและยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะทั้ง TikTok YouTube และ Facebook ค่ะแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันค่ะ